ดีครับประเด็นที่ผมจะนำเสนอต่อท่านเมื่อท่านเกิดเป็นโรคเบาหวานประเภทที่สองขึ้นมาท่านจะจัดการกับความเครียดที่เกิดขึ้นได้อย่างไรท่านผู้ชมครับความจริงมีอยู่ว่าเราทุกคนต่างมีประสบการณ์เกี่ยวกับความเครียดที่เกิดขึ้นหากเมื่อใดความเครียดนั้นกลายเป็นความเครียดเรื้อรังแล้วเราไม่สามารถจัดการกับมันได้มันสามารถก่อให้เกิดปัญหาทางสุขภาพของเราได้เป็นต้นว่าทำให้เกิดโรคความดันโลหิตสูงทำให้เกิดโรคหัวใจและทำให้เกิดโรคเบาหวานประเภทที่2ในกรณีที่ท่านเป็นโรคเบาหวานประเภทที่2อยู่แล้วความเครียดเรื้อรังนั่นแหละจะทำให้อาโรคของท่านเหลวหลงด้วยการทำให้ท่านไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในกระแสเลือดได้เพื่อให้ท่านสามารถควบคุมโรคเบาหวานของท่านนอกเหนือไปจากการควบคุมอาหารการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอกับความต้องการการจัดการกับความเครียดที่เกิดขึ้นกับตัวท่านสามารถที่จะช่วยให้ท่านควบคุมระดับน้ำตาลในกระแสเลือดของท่านลงได้วิธีการมีง่ายๆดังต่อไปนี้คือประการที่หนึ่งใช้สตินั่งสมาธิเป็นประจำทุกวันโดยใช้เวลาในการนั่งประมาณ10-15 นาทีก็เพียงพอแก่การที่จะจัดการกับความเครียดที่เกิดขึ้นได้ประการที่2ฝึกตัวเองให้สามารถปฏิเสธในสิ่งที่เราคิดว่าการยอมรับนั้นสามารถก่อให้เกิดความอึดอัดกับตัวเราได้การหัดเป็นคนปฏิเสธเป็นมันสามารถลดความเครียดไม่เกิดขึ้นกับตัวท่านได้ประการที่3หัดคิดในแง่บวกทุกครั้งที่ท่านเผชิญกับสถานการณ์ที่ย่ำแย่หรือสถานการณ์ที่ไม่ดีให้พยายามมองหาสิ่งที่ดีที่ซ่อนเร้นอยู่การฝึกเป็นคนเช่นนั้นมันสามารถช่วยให้ท่านผ่อนคลายความเครียดลงได้ประการสุดท้ายก็คือการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเป็นต้นว่ายวิ่งจ็อกกิ้งปั่นจักรยานว่ายน้ำเป็นประจำทุกวันนอกจากจะทำให้สุขภาพของท่านดีขึ้นแล้วมันยังสามารถผ่อนคลายความเครียดลงได้นั่นเป็นเพียงการง่ายๆที่ท่านสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันแล้วยึดมั่นในการกระทำดังกล่าวเป็นประจำทุกวันมันสามารถจัดการกับความเครียดที่เกิดขึ้นได้ท่านผู้ชมครับสำหรับวันนี้ผมขอยุติลงแต่เพียงแค่นี้สวัสดีครับ